สวัสดีครับเรื่องราวของอียิปต์โบราณยังมีหลายสิ่งหลายอย่างให้เราได้ตื่นเต้นอยู่เสมอนะครับอย่างการเคลื่อนย้ายร่างฟาโร่12พระองค์และมัมมี่ราชินี4พระองค์อายุกว่าพันปีจากพิพิธภัณฑ์นีโอคลาสสิกกรุงไคโรไปยังพิพิธภัณฑ์อารยธรรมแห่งชาติอียิปต์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกเสียงฮือฮาจากผู้คนทั่วโลกได้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้วงการโบราณคดีถึงกับช็อกเพราะมีการค้นพบมัมมี่หญิงที่อยู่ในหีบศพของนักบวชชายแถมหญิงคนนั้นยังตั้งครรภ์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิตด้วยเรื่องราวเป็นยังไงวันนี้ His Talk Weird Talk มีข้อมูลมาเล่าให้ฟังครับย้อนกลับไปในต้นศตวรรษที่19มหาวิทยาลัยวอร์ซอประเทศโปแลนด์ได้รับมัมมี่ตัวหนึ่งบรรจุอยู่ในหีบศพสวยงามที่หีบศพเนี่ยก็มีจารึกระบุว่าภายในเนี่ยเป็นมัมมี่ของนักบวชชื่อฮอร์ดเจฮูติมัมมี่ตัวนี้เนี่ยนอนสงบนิ่งอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่อมาอีกเกือบ200ปีครับจนกระทั่งเมื่อปี2016นักวิจัยก็นำมัมมี่ตัวนี้เนี่ยออกมาศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ต้องตกตะลึงครับเมื่อพบว่าภายในหีบศพใบนั้นเนี่ยไม่ใช่มัมมี่ชายอย่างที่จารึกระบุเอาไว้แต่เป็นมัมมี่หญิงสาวแถมที่อุ้งเชิงกรานของมัมมี่ตัวนี้เนี่ยก็ยังพบมือและเท้าเล็กๆที่แสดงว่าตอนที่ตายเธอกำลังตั้งครรภ์อยู่ด้วยผู้เชี่ยวชาญเรียกมัมมี่ตัวนี้ว่าหญิงสาวปริศนาแห่งพิพิธภัณฑ์วอร์ซอเพื่อให้เกียรติแก่ที่ที่เก็บรักษามัมมี่ไว้แต่นอกจากนั้นยังมืด8ด้านอยู่ครับเพราะไม่มีใครรู้ว่าหญิงคนนี้เป็นใครอยู่ที่ไหนและมาอยู่ในหีบศพของนักบวชนี้ได้อย่างไรแม้แต่คนที่บริจาคมัมมี่ตัวนี้ให้มหาวิทยาลัยก็บอกเพียงว่ามาจากสุสานราชวงศ์ที่เมืองทีฟส์ซึ่งข้อนี้เนี่ยนักวิจัยก็ยังไม่ปักใจเชื่อเท่าไหร่นะครับเพราะคนขายวัตถุโบราณส่วนใหญ่เนี่ยชอบอ้างว่าของสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมาจากสถานที่สำคัญมีชื่อเสียงเป็นที่ที่คนรู้จักกว้างขวางเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุโบราณก็มีตอนที่มัมมี่ตัวนี้เดินทางมาถึงโปแลนด์เมื่อได้เห็นหีบศพที่ประดับประดาด้วยสีสันงดงามนักโบราณคดีก็เชื่อว่าศพที่อยู่ข้างในต้องเป็นของผู้หญิงแน่ๆแต่พอมีการแปลอักษรฮีโรกริฟิกบนหีบศพเมื่อช่วงทศวรรษ1920กลับอ่านได้ว่าหีบใบนี้เนี่ยเป็นของนักบวชชายทุกคนก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าข้างในเนี่ยต้องเป็นศพผู้ชายแน่ๆจนกระทั่งเมื่อมีการนำมัมมี่ออกมาศึกษาโดยไม่ต้องแกะผ้าลินินที่พันส่วนต่างๆของศพออกหรือวิธีการที่เรียกว่า non-invasive study โดยใช้การเอ็กซเรย์และการตรวจวินิจฉัยโดยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าการทำ CT scan นั่นแหละครับผลของการศึกษาพบว่าภายใต้ผ้าที่พันมัมมี่อยู่เนี่ยมีเครื่องราง4ชิ้นซึ่งเป็นตัวแทนของบุตรทั้ง4ของเทพโฮรัสซึ่งเรามักจะพบอยู่ในรูปของฝาโถคานอปิกนะครับได้แก่เทพอิมเซติซึ่งดูแลโถที่ใส่ตับเทพฮาปีที่ดูแลโถใส่ปอดเทพดูอามูเทฟที่ดูแลโถใส่กระเพาะอาหารและเทพคาเบเซนูเอฟที่ทำหน้าที่ดูแลโถใส่ลำไส้แต่ในกรณีมัมมี่ตัวนี้อวัยวะภายในของเธอถูกนำไปดองแล้วยัดกลับเข้าไปพร้อมกับเครื่องรางที่ว่ามามาเซนาโอซาเร็กซิลนักโบราณคดีและนักมานุษยวิทยาของมหาวิทยาลัยวอร์ซอกล่าวว่าสิ่งแรกที่ทำให้เรางงไปหมดก็คือมัมมี่ตัวนี้ไม่มีอวัยวะเพศชายแต่มีหน้าอกและผมยาวก่อนที่เราจะพบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์เมื่อตอนเสียชีวิตและเมื่อได้เห็นมือและเท้าเล็กๆของทารกในครรภ์เราก็ถึงกับช็อกนักวิชาการสันนิษฐานนะครับว่าเป็นไปได้มากทีเดียวที่มัมมี่หญิงมีครรภ์ตัวนี้เนี่ยจะถูกใส่เข้าไปในหีบผิดใบหรือมีการนำหีบศพกลับมาใช้ใหม่ก็เป็นได้แต่ก็มีข้อสังเกตนะครับว่าในศตวรรษที่19เนี่ยบรรดาโจรที่ลักลอบขุดสมบัติขุดสุสานต่างๆเนี่ยจะรื้อค้นแกะหรือแม้แต่เจาะเข้าไปในตัวมัมมี่เพื่อหาของมีค่าก่อนจะนำมัมมี่ใส่กลับเข้าไปในหีบโดยไม่ได้ใส่ใจว่าใส่เข้าไปในหีบถูกใบหรือไม่กรณีของมัมมี่ตัวนี้เราพบว่ามีร่องรอยการเจาะเข้าไปที่บริเวณลำคอเพื่อหาเครื่องรางและสร้อยคอที่ศพสวมมาไว้ด้วยนักวิชาการคาดว่าตอนที่ตายเนี่ยหญิงคนนี้อายุราวๆ 20-30 ปีเป็นมัมมี่จากช่วงศตวรรษที่1ก่อนคริสต์ศักราชการมีอัญมณีและเครื่องประดับแสดงว่าเธอต้องเป็นชนชั้นสูงแม้นักวิจัยจะไม่รู้นะครับว่าหญิงสาวปริศนาคนนี้เนี่ยตายเพราะอะไรแต่ก็เป็นไปได้นะครับว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เธอเสียชีวิตเนี่ยก็คือการตายระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยมากในอดีตและเมื่อพิจารณาจากขนาดกะโหลกทารกสันนิษฐานว่าหญิงคนนี้เนี่ยมีอายุครรภ์ในราว 26-30 สัปดาห์หรือประมาณ 6-7 เดือนกว่าๆยิ่งกว่านั้นอย่างที่บอกไปครับอวัยวะสำคัญของมัมมี่แม่อย่างปอดตับกระเพาะอาหารและหัวใจเนี่ยถูกนำไปดองแล้วยัดกลับเข้าไปในศพ
แต่การที่ศพทารกไม่ถูกนำออกมาทำเป็นมัมมี่นั้นนักวิจัยสันนิษฐานว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าการนำทารกในครรภ์มารดาออกมาทำมัมมี่เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากกว่าเด็กที่คลอดออกมาแล้วหรือบางทีก็อาจจะเป็นเหตุผลทางศาสนาที่ว่าทารกที่ยังอยู่ในครรภ์คือยังไม่คลอดออกมาเนี่ยไม่มีวิญญาณที่จะถูกส่งไปยังโลกหลังความตายนั่นเองยังไงก็ตามครับคุณผู้ชมครับการค้นพบครั้งนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราแทบไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับหญิงมีครรภ์และโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในการตั้งครรภ์จากยุคโบราณเลยมัมมี่ตัวนี้จึงช่วยเปิดเส้นทางใหม่ให้กับการศึกษาเรื่องราวของสุขภาพผู้หญิงตั้งครรภ์ครับและต่อจากนี้นักวิจัยเขาก็มีแผนนะครับว่าจะนำเลือดและก็เนื้อเยื่อจากมัมมี่ตัวนี้เนี่ยไปศึกษาเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของเธอต่อไปกลับมาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเล่าสั้นๆใน Historia Talk ได้ใหม่ในตอนหน้าถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ให้ด้วยและถ้ามีความเห็นคำแนะนำหรืออยากจะให้รายการของเรานำเรื่องอะไรมาเล่าอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเอาละอีกอย่างนึงก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กดรูปกระดิ่งติดตามเอาไว้ด้วยนะครับกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ